มีชายชาวราชานารำรวยเขารวยรวยรวยเขามีอำนาจทุกอย่างอำนวยเพราะเขายิ่งใหญ่มีชายชาวราชานารำรวยเขารวยรวยรวยเขามีอำนาจทุกอย่างอำนวยเพราะเขายิ่งใหญ่มีลูกมีเมียครอบครัวดูดีลูกมีทุกอย่างเลยมีบ้านมีรถติดที่เล่าเบียร์ลูกไม่เคยห่างเลยลุงกินไม่เคยพอถึงเบียร์ลุงจะขอให้ลุงเผาเผาเผาลุงบอกกูจะกินมึงจะทำไมกูจะเมาเมาเมาเราทะเลาะกันทุกวันไม่มีขาดลูกน้อยก็นั่งกลัวไม่มีใครมีคนกำลังโทรหาตำรวจเพราะว่าลุงกำลังเมากำลังฟาดเบียร์ในขวดเบียร์ลูกน้อยมีรักลุงจากไปไม่เหลือใครอยู่รอบตัวมีเพียงเรือตาที่เศร้ามัวกับขวดสุราเมรัยแล้วจะร้องบอกใครถ้ากายอ่อนล้าลูกเบียร์จากบ้านนี้นาลุงไปไกลที่เป็นแบบนี้เพราะตัวเองไม่เสพสิ่งเมาไม้ลุงชิบหายเพราะสุราโรคภัยคุกคามไม่ต้องไปถามหานี่สินลูกเราไม่ต้องไปถามหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงหามาหายไปกับตาลุงตื่นมาแล้วคิดถึงครอบครัวลุงตื่นมาแล้วมองไปรอบตัวมองหาลูกแล้วก็มองหาเมียมองไปทั่วๆไม่ก็มีแต่ขวดเบียร์เชี่ยลุงเมาอยู่ทุกคืนคิดว่าเมียเดี๋ยวก็ลืมไม่ต้องถึงวันมะรืนเดี๋ยวก็คืนดีจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีเก่าของลูกเมียมันไม่เคยดีแล้วจะร้องบอกใครถ้ากายอ่อนล้าลูกเมียจากมานี้นาลุงไปไกลที่เป็นแบบนี้เพราะตัวเองไม่เสพสิ่งเมาไม้ลุงชิบหายเพราะสุราสุดท้ายลุงกระโดดขึ้นรถขับรถกลับไปหาคนที่รักสุดท้ายลุงเพิ่งจะคิดได้ตอนนี้ยังไม่สายใช่ไหมมือขวาจับพวงมาลัยแต่ว่ามือซ้ายจับขวดเหล้าลุงเหยียบไป140ทางที่ลุงยังโคงเมามองทางไม่ค่อยชัดโทรหาลูกลูกเมียก็ไม่รับบนรถมีแต่เหล้ากี่ขวดไม่ต้องนับบางทีขับไปลุงก็มีหลับในโมโหตัวเองในทุกๆเรื่องที่ผ่านอยากคุยกับลูกเลยอยากขอโทษในทุกๆสิ่งทุกอย่าง ลุงลงจากรถและเห็นร่างลูกตรงหน้าและต่อจากนั้นลุงแม่ก็กลายเป็นคุณป้าเมาไม่ลุงชิบหายเพราะสุรา